เดี๋ยวก่อนอะไรขวดน้ำของคุณปะอืมใช่ทำไมหรอทำไมหรอก็เมื่อกี้คุณเพิ่งโยนขวดน้ำใส่หลังผมอะเอาหรอโทษทีนะพอดีว่าเมื่อกี้ฉันตั้งใจโยนใส่ถังขยะน่ะฉันไม่คิดเลยว่าจะมีคนอยู่กองขยะด้วยอะไม่น่าเชื่อหรอกว่าที่เนี่ยเขาจะรับคนที่มีสมองทำอะไรของเธอเนี่ยหน้าฟองมีอะไรหรอใกล้คนเก็บขยะเนี่ยดิมันมาด่าว่าฉันไม่มีสมองอ่ะจริงเหรอแล้วนี่แกจัดการมันไปหรือยังอ่ะฉันจัดการไปแล้วล่ะชิไปเรารีบกลับกันเถอะฉันขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะเปิ้ลเหรอใช่เปิ้ลปะนี่นายรู้จักฉันด้วยเหรอป้องนี่นายเองเหรอพี่กันทำไมเปิ้ลยังคุยกับไอ้คนเก็บขยะนั่นอยู่อ่ะฉันก็อยู่กับแกตรงเนี้ยฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะใช่ฉันเองโอ๊ยเปิ้ลทำอะไรอยู่เนี่ยเปล่า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 ก็รีบขึ้นรถดิฉันอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยนายไม่ต้องมาหลอกฉันเลยนะฉันไม่มีเพื่อนเป็นคนเก็บขยะแบบนายแล้วต่อไปไม่ต้องมายุ่งกับฉันอีกนะนี่นายอีกแล้วเหรอลงไปจากรถฉันเดี๋ยวนี้เลยนะใจเย็นก่อนสิเปิ้ลมีอะไรก็รีบๆพูดมาคือเมื่อวานที่เปิ้ลพูดกับเพื่อนอะเปิ้ลแค่กลัวว่าเพื่อนจะรู้ว่าเราสองคนรู้จักกันใช่ไหมหรือว่าเปิ้ลรังเกียจที่เราเป็นคนเก็บขยะว่าไงใช่ไหมเออใช่ฉันโคตรรังเกียจนายเลยนายรีบลงไปจากรถฉันได้ละดีงั้นจำไว้เลยนะว่าต่อจากนี้ไปเราสองคนไม่เคยรู้จักกันเธอรู้ไหมว่าเปิ้ลคนที่ฉันเคยรู้จักอ่ะเขาเป็นเด็กดีเขาเป็นเด็กน่ารักเขาใจดีกับทุกคนไม่เหมือนกับเธอเดี๋ยวก่อนสิปล่อยถ้าเธอไม่ปล่อยฉันไม่รับประกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างฉันโคตรคิดถึงนายเลยคิดถึงมาตลอดแล้วก็ขอโทษด้วยที่พูดไม่ดีด้วยแต่นายรับปากฉันได้ไหมนายช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอย่าให้เพื่อนฉันรู้ว่าเรารู้จักกันทำไมรู้จักฉันที่เป็นคนเก็บขยะแล้วมันยังไงก็มันดูไม่ดีไงนายไม่รู้หรอมันดูไม่ดีจริงๆงั้นต่อจากนี้เราสองคนก็ไม่จำเป็นต้องรู้จักกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำดีต่อกันแล้วนี่นายหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าฉันไม่จำเป็นต้องทำดีกับเธอแล้วไงนี่นายคิดจะทำอะไรอ่ะปล่อยฉันนะปล่อยฉันรถจีเปิ้ลนี่นี่บอกว่าตื่นสายไง
ทำไมมาถึงมหาลัยก่อนอะหรือว่ามันต้องมีอะไรปิดบังเราแน่ๆเลยเจเปิ้ลที่แกไม่มารับพวกเราอ่ะก็เพราะว่าแกมัวแต่ไปทำอะไรกับคนเก็บขยะนั่นหรอโอ้ยแกนี่ตาต่ำมากเลยนะนี่แกร้องไห้ทำไมอ่ะหรือว่าแกเพิ่งคิดได้ว่าแกไม่ควรไปเอากับคนเก็บขยะนั่นอ่ะนี่ฉันว่านะเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับกัญญาว่าให้ไล่แกออกจากกลุ่มเพราะว่าแกทำตัวไม่เหมาะสมไม่สมควรอยู่กับแก๊งไฮโซแบบพวกเราแกตาต่ำมากเลยออกไปจากแก๊งพวกเราซะฉันก็ไม่อยากคบกับพวกแกหรอกนะพี่พวกเพื่อนหน่อยนี่กระด่าฉันเหรอเออใช่นี่ป้องนี่แกว่าไงนี่แกเปลี่ยนใจจะกลับมาคบกับฉันแล้วหรออืมใช่แต่ว่าไม่คบเป็นเพื่อนนะคบเป็นแฟนได้ไหมใช่สิอะฉันเก็บมาให้ขอบคุณนะไอ้บ้าแกเอาถุงขยะมาให้ฉันทำไมอ่ะฮะทำไมแกไม่เอาไปทิ้งที่ถังขยะโน่นฮะก็นี่ไงถังขยะ